พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ชี้แจงกับเรื่องของวัคซีนนะคะว่าวันนี้เรามีวัคซีนอยู่2ยี่ห้อและคาดว่าจะได้ยี่ห้ออื่นเข้ามาในมิถุนายนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ปัญหาคือทุกวันนี้ประเทศทุกประเทศในโลกแย่งชิงวัคซีนกันการใช้งบเรื่องของวัคซีนเราใช้ทั้งงบประมาณปกติงบพิเศษงบเงินกู้แล้วก็งบกลางยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อวัคซีนค่ะส่วนการนำเข้าต้องขึ้นทะเบียนกับอย.และขอยืนยันว่าสบค.ไม่ได้ใช้อำนาจตนเพียงคนเดียวแต่รัฐมนตรีทั้งหมดก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะมีทั้งกทม.มีทั้งหมอที่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก็ร่วมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนายกบอกว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามสถานการณ์ค่ะพยายามทำอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้งบวัคซีนตนมีไม่จำกัดนะคะในสถานการณ์ที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นตนใช้หนี้จำนำข้าวไปเท่าไหร่ไม่อยากจะย้อนกลับแต่ใช้หนี้ไปแล้วเนี่ย 750,000 ล้านเหลือภาระหนี้อีก 280,000 ล้านต้องใช้อีก12ปีถึงจะหมดนะถึงขนาดต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องหนี้สินที่รัฐบาลก่อนๆได้เคยทำเอาไว้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็ได้ชี้แจงว่าที่นายกบอกว่ามีงบสำหรับซื้อวัคซีนไม่จำกัดนั้นท่านพูดความจริงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้ง2คนกันเลยค่ะวัคซีนผมคิดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวลาจากเดือนนี้มิถุนายนถึงธันวาคม7เดือนใช่ไหมถ้าเราสามารถหาวัคซีนได้10ล้านโดสเราก็สามารถจะคุ้มครองคนได้ประมาณ70ล้านคนพูดง่ายในตัวนี้อาจจะมีวัคซีนเข็มแรกเข็ม2ถูกไหมวันนี้ตัวเลขนี่คือ10ล้านโดสนะถ้า9ล้านก็63ล้านคนถ้า8ล้าน56ล้านนี่คือจำนวนวัคซีนที่คำนวณคร่าวๆออกมาเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดต่อแล้วก็คาดว่าจะมีการเพิ่มเติมจากวัคซีนยี่ห้ออื่นเพิ่มมาอีกวันนี้ก็ได้มา2ยี่ห้อคือชิโนแวคกับแอสตราเซเนกาซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันมาบ้างแล้วนะว่าจะมีการส่งนะเพราะนั้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นไปตามแผนขณะเดียวกันเราก็จะหาวัคซีนอื่นมาเสริมวันนี้เช่นชิโนฟาร์มเข้ามาเพิ่มอีกและในส่วนของวัคซีนอื่นที่มาขึ้นทะเบียนกับเราเช่นไฟเซอร์ก็จะเข้ามาในไตรมาส3ไตรมาส4นะซึ่งมันก็อยู่ในแผนตรงนี้อยู่นั่นแหละแต่ปัญหาของวัคซีนในวันนี้มันก็คือปัญหาว่าทุกประเทศในโลกแย่งชิงกันทั้งสิ้นมันจึงเป็นวัคซีนของรัฐที่รัฐจะนำส่งออกได้หรือไม่เป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องขออนุญาตรัฐบาลของเขาก็โชคดีที่เรามีการทำสัญญาตรงนี้ไว้ก่อนนะในส่วนของการใช้งบในเรื่องของวัคซีนเราได้ใช้งบพิเศษเพิ่มเติมมันขึ้นมาทั้งในส่วนของพรกเงินกู้ทั้งงบกลางนะครับไม่มีปัญหาสำหรับเงินงบมาในการซื้อวัคซีนการนำเข้าก็ต้องผ่านมาตรฐานของอย.ส่วนใครจะนำเข้าในส่วนไหนยังไงก็ตามก็แล้วแต่ก็ต้องเจรจากับบริษัทผู้แทนในประเทศถูกไหมใช่ไหมที่วันนี้มีการตั้งบริษัทผู้แทนในประเทศไทยแล้วทั้งชิโนฟาร์มชิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาในเรื่องของคุณภาพผมก็ยืนยันว่าวันนี้ผมก็จากข้อมูล3สถาบันของหมอของสบคของสาธารณสุขสบคเนี่ยไม่ใช่ผมใช้อำนาจคนเดียวนะเวลาผมประชุมเนี่ยก็รัฐมนตรีเกือบทั้งหมดอยู่ในสบคนี้ด้วยก็ปรึกษาหารือกันทั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องหมอที่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ผมตัดสินใจจากตรงนั้นไม่ใช่ผมไปสั่งเอาแต่ใจอย่างที่ท่านว่าคงไม่ใช่นะครับท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะนั้นวันนี้ก็ยืนยันในขีดความสามารถของวัคซีนที่มีอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องแวรี่ไปตามสถานการณ์แวรี่ของสถานการณ์วัคซีนโลกเพราะว่าวัคซีนเนี่ยผลิตในประเทศที่เรียกว่าอะไรมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทั้งสิ้นแล้วประเทศเขาก็มีการแพร่ระบาดอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันแต่ทำไมติดตามพวกนี้ถ้าก็จะโทษแต่เราเนี่ยแหละผมคิดว่าเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินในขณะนี้ผมเรียกว่าฉุกเฉินนะงบประมาณวัคซีนเนี่ยผมมีไม่จำกัดเพราะนั้นวันนี้ผมก็กราบเรียนว่าเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้ว่าโน่นนี่ใช้ไม่ถูกต้องผมถามว่าวันนี้นี่สาระมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมใช้นี่จำนำข้าวเท่าไหร่อยู่ในยอดนี้นะครับที่ว่าผมยอดสูงเนี่ยผมใช้นี่ไป500,000กว่าล้านแล้วไม่อยากจะย้อนกลับอ่ะนะพี่จุดใช้นี่ไปแล้ว750,000ล้าน
หลือภาระนี่อีก 280,000 ล้านต้องทยอยใช้อีก12ปีหมดภาระขอบคุณครับงบประมาณที่เราได้เตรียมการเอาไว้นะครับซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในสมุดปกขาวนี้แต่ว่าอยู่ในงบกลางของปี2564นะครับสำหรับการใช้ในการบรรเทาแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 เนี่ยเราได้รับอนุมัติไปแล้วนะครับในช่วง6เดือนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเป็นเงิน 12,576 ล้าน6เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีความมั่นใจว่ามีความเพียงจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติมาเนี่ยมีความเพียงพอในการที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ได้นะครับความพร้อมของระบบสาธารณสุขของไทยนะครับรัฐบาลนี้เท่านั้นแหละครับที่กล้าให้คำยืนยันว่าพี่น้องประชาชนคนไทยหรือแม้กระทั่งคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้หากเขาติดโรคโควิดนะครับติดเชื้อโควิดพวกเขาถึงมือแพทย์เข้าถึงยาทุกคนนะครับไม่มีคนไหนที่จะต้องถูกเลือกให้อยู่หรือเลือกให้ไม่ได้รับการรักษาเหมือนเช่นประเทศอื่นๆนะครับไม่มีผู้ป่วยโควิดคนไหนถูกทอดทิ้งเข้าไม่ถึงการรักษาผู้ป่วยทุกคนนะครับจะมีโรงพยาบาลทุกลำดับชั้นตามความเหมาะสมสีเขียวก็เข้าโรงพยาบาลสนามสีเหลืองก็เข้าโรงพยาบาลที่ยกระดับขึ้นมานะครับสีแดงก็เข้าโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและพร้อมเพราะฉะนั้นเราจัดระบบในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดทุกคนนะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็เข้าถึงทุกรายนะครับงบประมาณทั้งหมดก็ได้ผ่านการอนุมัติโดยเร็วนะครับจากท่านนายรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ได้กราบเรียนชี้แจงมาตรงนี้ต้องขอไปถ้าต้องอาจจะต้องแก้ต่างนะครับของการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากพรรคเพื่อไทยก็ด้วยความเคารพแต่ว่าผมคิดว่าท่านอาจจะยังมีข้อมูลไม่ได้ครบถ้วนนะครับผมก็ขออนุญาตท่านอย่าถือว่าผมมาแย้งท่านนะฮะผมมาแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะได้มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะไม่ทอดทิ้งเขาแล้วก็จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้อย่างเต็มที่สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ครับท่านรัฐมนตรีอนุทินนี่อาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยเพราะว่าพูดผ่านหน้ากากนะครับไม่ได้ไปพูดในไอแทนที่เขาจัดไปให้คล้ายๆกับเราแหละพูดคนเดียวจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าความเหนื่อยเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องพูดเหนื่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่การชี้แจงเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเมื่อกี้คุณอนุทินใช้คำสุภาพว่าอะไรนะอาจจะไม่ได้มาแย้งแต่ว่ามาแก้ไขให้ถูกต้องมาแก้ไขถูกต้องถ้าพูดภาษาเราคือถ้าไปพูดให้กับสมาชิกสภาที่ข่าวสารไปไม่ถึงอ่ะนะ คือเรื่องแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมสะดุ้งเลยนะเห็นนายกถอนหายใจเลย คือประมาณว่าเฮ้ยอะไรวะเรื่องแบบนี้ต้องมาพูดกันอีกคือแล้วพูดหลายรอบเลยพูดกันมาเป็นเดือนๆเป็นไม่รู้กี่ข้ามปีแล้วอ่ะเงินวัคซีนมาจากไหนนี่ผมฟังดูเมื่อวานบางคน